รุงเทพมหานครเสนอรายการภารกิจพิชิตน้ำสวัสดีครับคุณผู้ชมคงจำกันได้นะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2554สำหรับผลกระทบของมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนเป็นบริเวณกว้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามีน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมากเป็นเวลานานยากแก่การระบายนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตจึงมีโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญไปจนถึงคลองสนามชัยครับติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในภารกิจพิชิตน้ำครับโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรยาว 8,950 เมตรพร้อมด้วยสถานีสูบน้ำหลักและอาคารรับน้ำจำนวน4แห่งเป็นโครงการที่สำคัญในการระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากจากภายนอกที่ไหลเข้ามาในพื้นที่ฝั่งธนบุรีได้ประมาณ75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโครงการแก้มลิงคลองมหาชัยคลองสนามชัยแม่น้ำท่าจีนและอ่าวไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำคลองภาษีเจริญซึ่งรับน้ำจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาให้สามารถระบายน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ฝั่งธนบุรีลงสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัยคลองสนามชัยโดยผ่านอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองมหาชัยไม่ต้องผ่านระบบคลองตามปกติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตอนบนของกรุงเทพสำหรับโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญไปจนถึงคลองสนามชัยนะครับการออกแบบเบื้องต้นและการศึกษาความเหมาะสมตอนนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดต่างๆคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในปี2560แล้วก็สร้างเสร็จในปี2564ใช้เวลาในการก่อสร้าง4ปีด้วยกันนะครับคาดว่าถ้าก่อสร้างเสร็จแล้วก็จะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยละครับและคุณผู้ชมที่ต้องการติดตามสถานการณ์น้ำมีข้อสงสัยหรือว่าข้อเสนอแนะติดต่อได้4ช่องทางนี้เลยครับวันนี้หมดเวลาของภารกิจพิชิตน้ำแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร